แม้ในช่วงที่ผองชนชาวไทยตั้งจิตอธิษฐานภาวนาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงฟื้นจากประชวรสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงร่วมภาวนาเฉกเช่นเดียวกับประสบนิกรไทยทรงมีพระบรมราชโองการให้วัดศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรสวดมนต์และอธิษฐานให้พ่อหลวงของแผ่นดินไทยทรงมีพระอาการดีขึ้นโดยเร็วกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วยความโทมนัสยิ่งมีพระบรมราชโองการให้วันศุกร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันไว้อาลัยของปวงชนทั่วภูฏานลดธงชาติลงครึ่งเสาทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายสักการะพร้อมให้วัดศักดิ์สิทธิ์ทั้งผืนแผ่นดินสวดอธิษฐานเป็นเวลา7วันด้วยความรักต่อพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและพระโอรสน้อยได้เสด็จมายังประเทศไทยในทันทีเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพิสูจน์ถึงพลังแห่งรักที่กษัตริย์ต่างวัยมีให้แก่ในหลวงอย่างน่าซาบซึ้งใจและไม่แพ้ประสบนิกรบนแผ่นดินไทยเลยย้อนไปเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ในพระยศมกุฎราชกุมารทรงผูกพันกับประเทศไทยเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งหลายคราทั้งยังทรงพระบรมราชโองการให้พัฒนาโครงการของภูฏานตามรอยโครงการหลวงอีกด้วยด้วยความสรรเสริญในพระอัจฉริยภาพแห่งบทบาทกษัตริย์นักพัฒนาของไทยรัฐบาลภูฏานได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้งานอย่างใกล้ชิดณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาในปีพุทธศักราช2546เจ้าชายจิกมี่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเรียนรู้งานด้วยพระองค์เองและในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานพระราชมารดาของเจ้าชายจิกมี่และพระคณิษฐาเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกด้วยถึง2ครั้งแล้วในวรโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสิริราชสมบัติครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2549มกุฎราชกุมารแห่งภูฏานเป็นหนึ่งในพระราชอาคันตุกะที่เสด็จทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติณกรุงเทพมหานครพระจริยวัตรอันงดงามอันนำมาซึ่งความประทับใจทำให้ชาวไทยเฝ้าติดตามเรื่องราวของเจ้าชายจิกมี่อย่างต่อเนื่องและนับแต่นั้นมาสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูฏานแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมากขึ้นทั้งในระดับราชวงศ์และประสบนิกรในปีมงคลเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยรังสิตทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์แด่มกุฎราชกุมารจิกมี่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งถึงในหลวงว่าปีนี้เป็นปีมงคลของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ60พรรษาและเป็นปีที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเช่นกันข้าพเจ้ารักเคารพและชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากพระองค์ท่านเป็นที่สุดแห่งพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้ามีความศรัทธาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆประการและปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมจึงไม่น่าประหลาดใจว่าการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระมหากษัตริย์ไทยเปรียบดังความสูญเสียทางจิตใจอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วยเพราะทรงยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงมาปกครองภูฏานให้เฉกเช่นดังที่พ่อหลวงทรงพระราชดำรัสไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแถลงการฉบับสุดท้ายหลังทรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ทรงมีพระราชดำรัสว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทรงอยู่ในใจประสบนิกรชาวไทยทุกคนพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยจะเป็นที่ยกย่องและเคารพตลอดไปราชวงศ์ภูฏานและไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นเวลาหลายปีแล้วสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศการเสด็จสวรรคตของพระองค์
นำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่ประชาชนภูฏานเช่นกันพระมหากษัตริย์แห่งภูฏานและประชาชนชาวภูฏานจึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังประชาชนชาวไทยด้วยในโอกาสนี้ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน